น้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันจะเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนี่คุณคือเจ้าหญิงเมื่อ500ปีที่แล้วจริงๆเหรอคะเนี่ยเจ้าหญิงที่หลงยุคมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลายเป็นคนเสียสติในสายตาคนอื่นอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะคะอย่างน้อยก็ยังมีหมอแล้วก็ตารัตที่เข้าใจคุณผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับผมเกรงว่าถ้ามีคนรู้ความจริงเรื่องนี้กันนิกาจะเดือดร้อนเอาแล้วนี่รัฐคิดไว้หรือยังว่าจะทำยังไงต่อครับผมคิดว่ากันนิกาควรทำตัวให้ปกติที่สุดแล้วก็กลมกลืนกับพวกเราให้มากที่สุดครับนะแต่ยังไงผมก็จะหาทางช่วยให้กันนิกากลับบ้านให้ได้ผมรับปากเธอไว้แล้วมีอะไรจะให้หมอช่วยบอกได้นะไม่ต้องเกรงใจขอบน้ำใจจ้ะแค่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกโชคดีมากแล้วที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับครอบครัวของคุณเราสัญญานะว่าเราจะพยายามไม่เป็นภาระของพวกคุณดีๆอย่างนี้เลยลูกถุงก๊อฟแม่ชอบเรียบหรูดิครับนะครับสวยแล้วค่ะคุณถุงก๊อฟชอบไหมกันนิกาย ิ้มอะไรวะรันเปล่าซะหน่อยอย่าไปยิ้มอย่างนี้กับคุณกันนิกาให้เจ็บอะไรนะระวังอย่าพลาดกับนายโชเบจะกินหัวคุณกันนิกาเปลี่ยนตัวเธอ What เปลี่ยนตัวได้ไงไหนบอกว่าบ่อนี้ต้องเป็นของฉันคนเดียวไม่รู้หรอกล่ะเขาโทรมาบอกว่าเขาชอบส่งเด็กของเขาไปให้รู้จักเรื่องถอดกรอบ Why ฉันก็ตั้งใจทำงานมาตลอดพอเห็นเด็กใหม่ก็จะมาถีบหัวส่งฉันได้หรอเขาก็มีสิทธิ์เลือกแม่เธอแสดงว่าฉันไม่ต้องมีเหลืองานสักทางเลยสิก็ประเทินแหละไหนบอกว่าเขียวคุณรักได้ไงทำไมอยู่ดีๆมาโดนเรียนบ้าที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมาแย่งงานอีกแล้วอ่ะคิดว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายหรออะไรที่เป็นของฉันต้องเป็นของฉันเท่านั้นขอสิพีพีไม่รู้จะเสร็จหรือยังไม่รู้กันนิกาเนี่ยมาแล้วค่ะน้องกันนิกาสวยกับเจ้าหญิงเลยนะคะขำอะไรหรอกันนิกาเราก็แค่ขำที่คุณน้ำผักบอกว่าเราหน้าเหมือนเจ้าหญิงเหมือนจริงๆนะคะไม่ได้พูดเอาใจเลยจริงปะใช่เหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยแบบเหมือนสักแบบเจ้าหญิงแบบเมืองโบราณสักเมืองนึงอ่ะฉันอยากสวยแบบนี้มากจริงเลยอ่ะสวยอ่ะสวยมากเฮ้ยมัวแต่ชมกันอยู่นั่นแหละเอางี้ดีกว่าแม่ว่านะพาหนูกันนิกาเนี่ยไปให้รัฐกับราเมศเนี่ยได้ยนโฉมกันดีกว่าไปมาลูกลูกสาวของแม่สวยมากสวยไปกันนิกาเดี๋ยวอยากอวดอยากอวดแม่พานางแบบมาแล้วจ้า
มาแล้วค่ะโอ้โหสวยอย่างกับนางฟ้านางสวรรค์ลงมาบนโลกมนุษย์เลยเมื่อมาพี่เมธนี่ชมหรือว่าประชดเนี่ยชมสิคุณกันนิกาเหมาะที่จะใส่ชุดไทยโบราณจริงๆว่าไหมรัตบอสคะบอสคะคุณนี่เขาถามอะค่ะอ๋อคุณเหมาะกับชุดนี้จริงๆเฮ้ยชุดติ้งเตรียมถ่ายกันแล้วเหรอคะเนี่ยพอลล่ามีอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะพอลล่าคนเก่งอย่างพอลล่าเดี๋ยวก็มีผู้จัดคนอื่นสนใจแต่มันไม่เหมือนกันนะคะพอล่าเป็นคนเลือกงานพอล่ารับแต่งานที่พอล่ารักไม่ใช่ว่าใครชวนไปทำอะไรพอล่าก็ทำไปหมดนะคะก็อย่างงานโฆษณาของรัฐพอล่าก็ตัดสินใจดีแล้วแต่นี่ถูกคนอื่นแย่งไปอะค่ะก็เพราะว่าพอล่าตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าถ้าได้รับงานโฆษณาของรัฐพอล่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วพอล่าอยากให้ผมช่วยอะไรครับเปลี่ยนนางแบบให้พอล่ารับแทนได้ไหมคะนะคะรัฐเรียบร้อยแล้วสบายใจหน่อยอ้าวจะกลับมาแล้วเหรอครับก็งานเสร็จแล้วอ่ะจะให้อยู่รอแกไปเดทกับแฟนหรือไงโอ้ยพี่รัฐไปไหนมาเหรอคะพี่มีคุยธุระกับพอลล่านิดหน่อยอย่าบอกนะว่าลูกจะกลับไปคบกับยาดารานั่นน่ะคุณแม่กับพอลล่าเป็นเพื่อนกันครับได้ยินแบบนี้แม่ก็สบายใจหน่อยไปลูกไปกันนิกาเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วก็แม่จะไปทำอาหารอร่อยๆให้ลูกกินนะคะนะอู้ดูที่ผมเข้าด้ามหมดแล้วไปไอ้รัฐบอกมานะว่าแกไปพูดอะไรกับยายพอลล่ามาเฮ้ยกลับบ้านไปเราให้ฟังเลยดิกูอยากรู้จะกลับบ้านไหมไงนิดเดียวอยากได้โอทีอะไปอะไรนะยายบ้านนั้นพักอยู่ที่บ้านรัฐเหรอใช่ฉันสืบมาคนขับรถบ้านคุณรัฐมาเขาบอกมาว่าอย่างนั้นว่าแล้วฉันทำตัวน่าสงสารขนาดนั้นรัฐก็ไม่ใจอ่อนให้ฉันสักทีอ่ะแล้วทีนี้เธอจะทำยังไงพอล่าก็ไม่ยอมแพ้สิถ้าฉันไม่ได้รัฐฉันก็ต้องได้งานแต่ถ้ามันจะแย่งทั้งงานทั้งรัฐนะมันได้เจอฉันแน่เสด็จพ่อไหมคะหม่อมฉันคิดถึงเสด็จพ่อเหลือเกินไหมคะคิดอะไรอยู่หรอคิดถึงเสด็จพ่อแล้วก็บ้านเมืองของเราอ
ผมเองก็พยายามคิดมาอยู่ตลอดว่าจะหาทางให้คุณกลับบ้านยังไงแต่ตอนนี้คิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคุณที่รู้แล้วว่าเราเป็นใครไม่ได้มองว่าเราสติวิปราสอย่างทีแรกที่เจอกันก็ดีแล้วผมขอโทษคุณนะที่ตอนนั้นผมพูดจาไม่ดีกับคุณเลยเราเข้าใจเราไปนอนก่อนนะอยู่นานๆเดี๋ยวน้ำค้างจะทำให้ไม่สบายเอาคือไปนอนเถอะงั้นเราไปก่อนนะนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยใช่ไหมคะใช่มาหาคุณรัฐเหรอคะคุณรัฐไปทำงานแล้วค่ะฉันรู้ฉันไม่ได้มาหารัฐฉันมาหาเธอมาหาเราทำไมหรอคะฉันมาเพื่อเตือนเธอเลิกยุ่งกับแฟนฉันคุณเคยบอกเราว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ดอกนี้ให้มาหาคุณใช่ไหมคะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับที่จะให้คำตอบคุณได้แต่เป็นคนที่รู้เรื่องดอกไม้นี่ดีทั้งหากก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ไว้ใจเขาแต่เราไว้ใจถ้าคุณอยากให้เราช่วยถ่ายงานให้คุณคุณต้องยอมให้เราไปคุยกับคุณสุธีก่อนกันนิกาทำไมคุณถึงดีกับเราเหลือเกินบางทีมันทำให้เรานึกถึงใครบางคนไม่เหรอMary
ชัดเจนด้วยมือพันๆนั่นแน่ทุกครั้งที่หลับตามีคนในฝันทุกลาให้เป็นสติที่รักที่สุดที่เท่าแม้นได้แค่ครึ่งเท่านั้นที่ผมนั้นใจเป็นพันระยะสุดขอบฟ้าแสนไกลเมื่อมองหน้าผาน่าจะคิดว่าคุณจะเป็นฉันไว้เป็นห่วงเสมออยากอยู่ดูแลคุณข้างกายท้องฟ้าดวงดาราที่คอยดูแลคุณวันที่เราต้องไกล